ผู้ชมครับประเด็นใหญ่ของวันนี้อยู่ที่เรื่องทางการเมืองนะคะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก9คนพ้นจากตำแหน่งหลังจากร่วมลงชื่อโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อปี2554ค่ะโดยศาลเห็นว่าเป็นการกระทําที่เร่งรัดและไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะไปติดตามรายละเอียดจากคุณอรรถพลดวงจินดากันค่ะเหตุผลหนึ่งที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยกขึ้นมาเป็นประเด็นคือการยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีพ้นจากเก้าอี้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เป็นไปอย่างเร่งรีบและนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้ถูกร้องมีส่วนในการยกย้ายแทรกแซงหรือให้ข้าราชการประจำพ้นตำแหน่งโดยตรงศาลเห็นว่าการย้ายนายทวินออกจากเลขาสมช.เพื่อต้องการย้ายพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์สีอดีตผบ.ตร.มาเป็นเลขาสมช.เพื่อให้ตำแหน่งว่างและแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์พี่ชายคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ขึ้นดำรงตำแหน่งผบ.ตร.ศาลจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่ร่วมประชุมลงนามเมื่อวันที่6กันยายน2554ยกย้ายนายทวินรวม10คนพ้นจากตำแหน่งเฉพาะบุคคลมีส่วนร่วมโดยทางอ้อมในการก้าวก่ายและแทรกแซงข้าราชการประจำอันเป็นการกระทำที่ต้องห้ามเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีเหล่านั้นต้องสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวรัฐมนตรีทั้ง9คนที่พ้นสภาพมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนายกิติรัตน์ระนองนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลนายสันติพร้อมพัฒน์นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพนายศิริวัฒน์ขจรประสาทพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกนายปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีและพลเอกยุทธศักดิ์สสิประภาด้านทีมกฎหมายนายกรัฐมนตรีที่เข้าฟังคำตัดสินต่างน้อมรับคำพิพากษาและจะขอดูคำวินิจฉัยอย่างละเอียดอีกครั้งคือรัฐมนตรีที่ไม่ได้ร่วมลงมติในวันนั้นไม่ได้เข้าประชุมแล้วก็ลงมติในวันที่6กันยาก็น่าจะไปรับราชการต่อไปได้ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาสรรหาผู้ร้องเชื่อว่าการที่นายกและรัฐมนตรีหายไปจำนวนหนึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่คณะรัฐมนตรีจะต้องประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีรัฐมนตรีไม่เกิน35คนก็จะนำไปสู่การที่จะต้องมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยเร็วทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับพิจารณาคำร้องขอแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางเนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจอรรถพลดวงจินดารายงาน